สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะพามาชมดอกกล้วยไม้ตอนนี้ก็กำลังบานค่ะกล้วยไม้พันนี้ก็จะมีชื่อว่าฟาเลนอปซิสหรือที่เรียกสั้นๆว่าฟาเลนนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นสีขาวสีขาวนวลแล้วก็จะมีดอกข้างในสีออกม่วงอ่อนๆต้นนี้ก็จะเป็นต้นที่สมบูรณ์มากๆค่ะเพราะว่าเขาจะมีช่อดอก2อันเลยแล้วก็จะมีดอกค่อนข้างเยอะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่กล้วยไม้พันธุ์ต่างๆก็จะออกดอกกันสำหรับพันธุ์นี้เขาก็จะเริ่มแทงช่อดอกออกมาในช่วงเดือนธันวาคมแล้วก็จะเริ่มทยอยบานก็ประมาณเดือนมีนาคมแล้วก็จะสามารถอยู่ได้นานจนถึงเดือนสิงหาคมเลยสำหรับปีที่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าปีนี้กล้วยไม้ของเราจะอยู่ได้นานจนถึงเดือนสิงหาคมเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่านี่ค่ะสวยงามมากเลยส่วนเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นดอกสีม่วงเข้มค่ะก็กำลังทยอยบานเช่นเดียวกันนี่ก็เป็นต้นที่สมบูรณ์เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าสังเกตได้คือใบเขาจะใหญ่และยาวแข็งแรงมากแล้วก็ดอกก็จะมีเยอะมีดอกเยอะมากเลยนี่ส่วนเจ้าตัวนี้จะเป็นดอกสีเหลืองอ่อนแล้วก็จะมีเกสรข้างในสีออกชมพูอันนี้ก็จะเป็นออกดอกจากช่อเก่าของปีที่แล้วก็สวยงามเช่นเดียวกันแล้วเขาก็จะมีช่อใหม่ออกมาแต่ว่ายังไม่บานกำลังเริ่มทยอยออกมาค่ะนี่ก็จะเป็นต้นที่สมบูรณ์แข็งแรงเช่นเดียวกันใบใหญ่สีสดสีเขียวสดใสใบแข็งแรงมากต้นแข็งแรงมากส่วนเจ้าต้นนี้จะเป็นกล้วยไม้ฟาเลนสีขาวแต่ว่าปีนี้เขายังไม่ออกดอกเลยแต่ว่าใบเขาใหญ่มาก30เซนติเมตรได้สำหรับใบสมบูรณ์มากค่ะเดี๋ยวมารอลุ้นดูว่าปีนี้เขาจะออกดอกหรือเปล่าส่วนเจ้าสีขาวนี้ก็คือเป็นต้นที่ออกดอกได้นานกว่าเพื่อนเพราะว่าเขาจะบานก่อนเพื่อนเลยอันนี้ก็เริ่มบานตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมกราก็ได้เกือบ3เดือนละก็จะเป็นสีขาวแล้วก็มีดอกข้างในสีชมพูอ่อนส่วนต้นนี้ก็จะเป็นดอกสีม่วงก็จะเป็นต้นที่สมบูรณ์แข็งแรงเช่นเดียวกันก็จะมีช่อดอกอยู่ที่4ช่อด้วยกัน1 2 3 4แล้วก็จะมีใบที่แข็งแรงมากๆเลยใบใหญ่หนาแข็งแรงมากวันนี้ก็มีมาฝากเพื่อนๆประมาณนี้นะคะดอกกล้วยไม้กำลังบานสวยๆขอบคุณทุกการรับชมคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะทุกคนสวัสดีค่ะ